มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มก่อสร้างถูกรางวัลที่1ชีวิตเปลี่ยนติดยาเที่ยวเตร่ผลาญเงินคลั่งผังบ้านทำร้ายแม่ค่ะถูกรางวัลที่1ชีวิตเปลี่ยนนะคะผู้สื่อข่าวสยามนิวรายงานว่าวันที่13มกราคม2563พันตำรวจเอกพงษ์ทัศน์พิมพ์เรืองผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนขุขันจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยพันตำรวจโทจำนงประสบสุขมั่งมีรองผู้กำกับการสืบสวนนำตัวนายชัยณรงค์หรือว่าแบนโพคาอายุ34ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่182หมู่ที่6ตำบลดองกำเม็ดอำเภอขุขันผู้ต้องหาครอบครองยาบ้ามาสอบปากคำหลังจากที่จับกลุ่มมาได้พร้อมยาบ้า20เม็ดค่ะสืบเนื่องจากก่อนหน้านั้นตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนเมาอาละวาดเผาแล้วก็ทุบทำลายข้าวของกระจกตู้เสื้อผ้าในบ้านแตกเสียหายที่บ้านเลขที่182หมู่ที่6ตำบลดองกำเม็ดอำเภอขุขันซึ่งเดินทางไปตรวจสอบพบนางก้อมโพคาเจ้าของบ้านพาเจ้าหน้าที่ไปดูข้าวของที่ถูกเผาแล้วก็ทุบทำลายแตกเสียหายและบอกว่าคนที่ก่อเหตุก็คือนายชัยณรงค์หรือว่าแบนโพคาลูกชายของตนเองค่ะเนื่องจากอยู่ในอาการมึนเมาตำรวจเจอตัวนายชัยณรงค์อยู่ในบ้านจึงได้ควบคุมตัวไว้ขนตัวพบยาบ้าในกระเป๋า20เม็ดนะคะนางก้อมโพคาเล่าว่าเมื่อก่อนนั้นลูกชายก็คือนายชัยณรงค์ทำงานก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพกลับมาเยี่ยมบ้านได้นำเงินมาให้แม่บ้างซึ่งต่อมาเดือนพฤษภาคม62ลูกชายเคยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ได้เงินมา6ล้านบาทก็กลับมาอยู่ที่บ้านไม่ทำงานอีกออกเที่ยวเตร่ใช้เงินที่มีอยู่โดยนำไปซื้อที่ดินไว้16ไร่ราคา3ล้านบาทซื้อรถยนต์กระบะ1คันที่เหลือก็ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแต่นายชัยณรงค์ก็แบ่งเงินมาให้ตนฝากเป็นชื่อของตนจำนวนหนึ่งตนก็เก็บรักษาเอาไว้ให้เขานั่นแหละค่ะลูกชายใช้จ่ายเงินซื้อยาบ้าเสพและไปเที่ยวเตร่ที่ร้านอาหารคาราโอเกะไป 2-3 วันเงินหมดก็กลับบ้านตอนกลับมาใหม่ก็อยู่บ้านดีพอผ่านไปสัก 2-3 วันก็เริ่มหาเรื่องอาละวาดบังคับให้ตนถอนเงินมาให้แรกๆตนก็บอกให้ถอนเงินไป 100,000 บาทต่อ20วันพอตอนหลังไม่ถึง20วันเงินหมดก็มาบังคับเอาอีกจนเงินที่มีอยู่ในบัญชีตนเหลือไม่กี่แสนแล้วไม่นานก็คงหมดวันนี้จึงอยากให้ตำรวจนำตัวเข้าไปดำเนินคดีให้ติดคุกจะได้ไม่ใช้จ่ายเงินจนหมดอีกค่ะตำรวจจึงแจ้งข้อหานายชัยณรงค์ว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าเอาไว้ในครอบครองนะคะเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าโดยผิดกฎหมายนำตัวพร้อมของกลางส่งพันตำรวจโทประยงจานชินสารวัตรสอบสวนสถานีภูธรขุขันธ์ให้ดำเนินคดีต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ